วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นกรอบเสียบไม้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนกระทั่งเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนน้ำตาลละลายลดไฟอ่อนเคี่ยวจนส่วนผสมเหนียวข้นประมาณ5นาทีเกร็ดความรู้การทำวุ้นในการเคี่ยววุ้นจะทำให้วุ้นมีความข้นและทำให้เกิดเกล็ดน้ำตาลได้ง่ายเมื่อนำไปผึ่งแดดจะได้เกล็ดน้ำตาลที่สม่ำเสมอกันแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันและส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันหยอดวุ้นแต่ละสีลงในพิมพ์ทรงกลมที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแกะออกจากพิมพ์วางบนตะแกรงนำไปผึ่งแดดประมาณ 2-3 วันให้บริเวณผิวด้านนอกแห้งจนน้ำตาลเกาะบริเวณรอบชิ้นวุ้นแล้วนำมาเสียบไม้เรียงสีให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นกรอบเสียบไม้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก